ช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสุดอากาศกำลังสะอาดดีเพราะฝุ่นละอองยังไม่มากช่างเวลาช่วงอากาศดีๆนี่เร่งความภาคความเพียรกันกลางวันก็ปีกดีขึ้นหาโอกาสที่จะไปเดินกลมนั่งสมาธิณทางเดินจงกรมกลางวันให้ได้เดินตรงกลมให้ได้นั่งสมาธิเดินนั่งสมาธิกลางวันก็สงบดีและกลางวันเป็นเวลาที่ไม่ใครจะง่วงอาจจะง่วงบ้างก็หลังจากฉันจังหันหลังจากทานอาหารอิ่มถ้าไปนั่งภาวนาชอบง่วงหลังจากฉันจังหันแล้วควรที่จะเดินจงกรมพิจารณาอาหารที่บริโภคครบฉันเข้าไปพิจารณาก็คือเอาใจยังเข้าไปดูถึงจะไม่เห็นชัดเราก็สามารถที่จะรู้เอาได้ด้วยการคาดคะเนการคาดคะเนนั้นก็มีส่วนที่จะเป็นประโยชน์ทำให้ใจของเราเกิดความสงบสังเวชหรือเกิดความเห็นอันเกิดจากความคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่น่าจะเป็นจริงอย่างนั้นนั่นก็มีส่วนที่จะทำให้ใจของเราสลดลงแล้วก็เริ่มมีความสงบเกิดเริ่มมีความสงบขึ้นในขณะนั้นในขณะที่ใจเริ่มสงบนั้นความชัดในการพิจารณาอาหารที่บริโภคครบฉันจะยิ่งชัดเพิ่มขึ้นเพราะมีความสงบเป็นพื้นในการเอาความสงบนั้นเอาไปพิจารณาแล้วจะเห็นสภาพของอาหารที่เราบริโภคครบฉันเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารนั้นด้วยไอ้คำว่าปฏิกูลคำว่าปฏิกูลไม่ต้องมีใครบอกความจริงที่เราความจริงที่ใจของเราเข้าไปรู้ไปเห็นนั่นแหละบอกเพราะใจของเรานี่ธรรมชาติเขาไปสัมผัสอะไรเขารู้ทั้งนั้นสัมผัสของปฏิกูลเขาก็รู้แต่ตัวปฏิกูลไม่ต้องพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ไม่ต้องมีการได้ยินได้ฟังเห็นของจริงไม่ต้องมีใครไม่เห็นของจริงเข้ามาแล้วจะต้องยอมรับว่าเป็นปฏิกูลโดยธรรมชาติจึงว่าการเดินจงกรมหลังจากครบฉัน
นี่มีส่วนมีโอกาสที่จะได้พิจารณาอาหารเพราะมันยังใหม่ๆอยู่ซึ่งตอนไหนก็ช่างการพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลนี่ต้องพิจารณาให้มากในเมื่อเห็นอาหารที่เราบริโภคเข้าไปบริโภคเข้าไปล้วนแล้วแต่ของปฏิกูลและปฏิกูลชัดๆเป็นปฏิกูลจริงๆพระพุทธเจ้าท่านว่าร่างกายเนื่องด้วยอาหารร่างกายเนื่องด้วยของปฏิกูลไม่ต้องบอกว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลไม่ต้องมีใครบอกจะรู้เองจะเห็นเองว่าเป็นของปฏิกูลก็เพราะร่างกายอันนี้ก็เนื่องมาจากอาหารที่เป็นปฏิกูลนั่นมาเป็นร่างกายร่างกายจะไม่ปฏิกูลได้ยังไงคำว่าปฏิกูลคืออสุภะก้อนเดียวกันนั่นเองต่างแก่อาต่างกันแต่อาการและต่างแต่อาการและเอามาขับพูดกันเท่านั้นของปฏิกูลมันจะงานได้ยังไงจึงว่าการพิจารณาอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติธรรมเพื่อการขัดเกลากิเลสที่ยึดถือร่างกายเป็นตัวเป็นตนของปฏิกูลจะเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงของปฏิกูลจะสวยจะงามได้ยังไงกิเลสมันเป็นตัวเป็นตนเพราะมันไม่เห็นว่าร่างกายอันนี้เนื่องมาจากของปฏิกูลเห็นว่าร่างกายนี้เนื่องมาจากของปฏิกูลแล้วของปฏิกูลไม่เป็นตัวจะเป็นตัวเป็นตนไปไม่ได้ของปฏิกูลจะสวยงามไปไม่ได้ปฏิกูลกับอสุภะไม่ได้แตกต่างอะไรกันคือของที่ไม่พึงปรารถนานั่นเองทำไมจึงไม่พึงปรารถนาอาหารน่ะกินได้ไหมน่ะแล้วร่างกายที่เป็นปฏิกูลน่ะมันจะน่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาได้ยังไงจึงว่าปฏิกูลกับสุภะก็คือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั่นเองใครจะไปกินของปฏิกูลได้ใครจะไปกินของสวยสกปรกของเน่าของเปื่อยได้อสุภะอสุภังจึงว่าทางมันต้องไปทางนี้ไม่ใช่ว่าจะกำหนดจิตกำหนดกับจิตกำหนดจิตให้มันลุกพนิพมรรคผลพนิพพานอันนั้นก็ได้ถ้ามันเป็นแต่มันไม่เป็นนะทำอย่างนั้นก็ได้ถ้ามันเป็นแต่ว่ามันไม่เป็นถ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจะสอนว่าทำไมสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นของเกินไปหมดเรื่องของกิเลสอะไรที่จะกระทบกระเทือนมันพยายามป้องกันไม่หมดตัวกิเลสที่มีอยู่ในใจนั่นล่ะอะไรที่กระเทือนกิเลสมันกันไว้หมดทำอย่างนี้ดีกว่าทำอย่างนี้ดีกว่าได้มรรคผลเร็วมรรคผลอย่างที่กิเลสมันบอกผมก็ไปข้างๆคูๆเท่านั้นเข้าป่าเข้าดงไปเป็นคนพิจารณาแยกคายลงไปนั่งภาวนาไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยมาก
ใจก็สงบเป็นสมาธิสงบเป็นสมาธิไม่ใช่สงบอย่างหนักอย่างมัวสงบเป็นสมาธิอย่างเบาแล้วก็อย่างสว่างอย่างเบิกบานเพราะมันได้ปลดเปลื้องแล้วเครื่องหนักเครื่องมืดมนอนเครื่องมืดมนอนตการทั้งหลายมันได้เปลื้องออกไปแล้วด้วยการพิจารณาตอนเย็นๆหลังจากประตัดส่งน้ำแล้วรีบปรีไปทางเดินจงกรมรีบปรีไปทางเดินจงกรมประตัดก็ประกาศกันแต่วันบ่ายสองโมงสองโมงเศษๆก็ประตัดเดี๋ยวนี้การประตัดก็ไม่ได้มาส่วนมากก็ปล่อยตัดที่จำเป็นทำอะไรต้องรีบไปหางานหลักมีเวลาเมื่อไหร่ไปทางเดินโยกมทันทีมีเวลาเมื่อไหร่ไปทางเดินโยกมทันทีมันเบิกบานมันมีความสุขถ้าไปถึงทางโยกมไปอยู่กับทางโยกมมันเบิกบานมันมีความสุขหนึ่งของธรรมมาเป็นอย่างนั้นเรื่องของกิเลสเนี่ยเห็นทางเดินโยกมมันอยากจะร้องไห้มันอยากไม่เห็นมันไม่อยากจะเห็นซ้ำแล้วบางทีก็ไม่ที่มันไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นทางเดินโยกมก็ไม่มีไม่สำคัญนะทางเดินโยกมไม่สำคัญนะเดินโยกมนั่งซ้อมสมาธิจิตสงบดีกว่าเดินยังคงมันเดินไปเดินมามันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยสงบเลยอันนี้ประกอบเป็นเรื่องของกิเลสจิตที่ตึงเครียดมันจะต้องหาทางออกไปอย่างนี้มันไม่ได้ว่าไหนไม่หนักเดินยังคงมันขี้ข้านเดินยงกลมกันซะก่อนดีละครั้งนี้ก็6โมงครึ่งดีก็ได้1ทุ่มยังมาไหวนี่เร็วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เนี่ยถ้าหากว่าช่วงตะวันมาไม่อ่อนข้าวอันนั้นยิ่งวันนี่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนกันยังไงนะนี่เปลี่ยนให้เราไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะแล้วเข้าเกือบจะไม่ได้เดินยงกลมกันต่อไปนี้ดีแล้วครั้ง6โมงครึ่ง7โมงจึงมาประชุมกันไหว้พระสวดมนต์พอสมควรขนาดไหนไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงถ้าไม่จำเป็นเน้นเรื่องการนั่งสมาธิให้มากใจไม่สงบหาสถานที่สงบไม่มีใจสงบแล้วสถานที่ตรงไหนก็สงบไปด้วยใจมาสงบแล้วสถานที่ตรงไหนก็
็ไม่สงบและสถานที่นั้นๆก็วุ่นวายไปด้วยพูดถึงใจไม่สงบก็เพราะใจไม่มีความฉลาดพออปรากฏไปว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นนั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นใจ
าบุญว่าเขาทุกข์เขาไม่เคยบุญว่าเขาสับสนวุ่นวายลมไฟก็เช่นเดียวกันลมที่พัดแรงลมที่พัดคล้อยเขาไม่สับสนเขาไม่วุ่นวายอะไรเขาไม่เคยเป็นทุกข์เขาไม่เคยเป็นสุขอะไรเขาไม่ได้เคยเดือดร้อนอะไรไฟก็เช่นเดียวกันเราจะตามให้เป็นไฟหรือไม่ตามให้เป็นไฟจะมีวิธีการให้เป็นแสงหรือไม่มีวิธีการให้เป็นแสงไฟเขาไม่สนไฟเขาไม่รู้ในเมื่อไฟไม่รู้ไฟจะวุ่นวายได้อย่างไรทีนี้เราโลกวุ่นวายหรือหาความวุ่นวายของในโลกนี้ดินจะดินตรงไหนดินตรงไหนแยกออกไปเป็นก้อนหินจะถูกระเบิดก้อนหินก็ไม่วุ่นวายอะไรดินแยกออกไปเป็นต้นน้ำเป็นต้นไม้ถูกโค่นถูกตัดต้นไม้ก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรดินจะต้นผักต้นหญ้าอะไรฝนตกน้ำท่วมแดดออกน้ำไม่พอต้นจะมันดินมันหญ้าต้นผักตายเขาก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรน้ำจะไหลเชี่ยวน้ำจะไหลแรงจะตกสูงที่ในจากที่สูงสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเขาก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้นเขาไม่เคยเป็นทุกข์เขาไม่เคยเป็นสุขเขาไม่เคยอยากได้อยากเสียเขาไม่เคยมีกิเลสตัณหาอะไรไฟจะไฟในลักษณะไหนเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นคนจะเรียกว่าไฟหรือคนจะไม่เรียกว่าไฟไฟก็ไม่รู้เรื่องไฟก็ไม่สนนี่แล้วไฟเขาจะวุ่นวายอย่างไรแล้วอะไรเป็นโลกพูดถึงคนที่เกิดมาในโลกคนก็ดินน้ำลมไฟสัตว์เกิดมาในโลกสัตว์ก็ดินน้ำลมไฟสัตว์เกิดมาก็เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟที่มีอยู่ในโลกที่ความวุ่นวายไม่มีนั่นน่ะบนก็ไม่มีความวุ่นวายน้ำลมไฟก็ไม่มีความวุ่นวายและอานาวนเป็นคนเป็นสัตว์ดินตรงไหนจะวุ่นวายน้ำตรงไหนจะวุ่นวายลมไฟตรงไหนจะวุ่นวายไฟเขาก็เป็นของเขาอยู่วันนี้ธรรมชาติของเขาให้ความอบอุ่นเขาก็อบอุ่นของเขาลมธรรมชาติของเขาพัดไปพัดมาเขาก็พัดไปพัดมาพัดเข้าพัดออกอยู่อย่างนี้ต้องการให้มีความอบอุ่นหรือไม่ต้องการให้มีความอบอุ่นไฟเขาก็ให้ความอบอุ่นของเขาตามธรรมชาติต้องการให้หายใจเข้าหายใจออกหรือไม่ต้องการเขาก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้ลมพัดไปตามสรีระร่างกายทุกชิ้นส่วนต้องการให้ไปหรือไม่ต้องการให้ไปเขาก็เป็นธรรมชาติของเขา
บุญก็เหมือนกันต้องการให้เขาผมต้องการให้เขางอกหรือไม่ต้องการให้เขางอกเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของแผ่นดินอันนี้เขาเป็นอย่างจะส่วนไหนส่วนไหนก็ช่างเขาเป็นของเขาอย่างเขาไม่รู้อะไรทั้งหมดว่าโลกตรงไหนจะรู้ว่าทำดูใจทำดูใจ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 จะวุ่นวายหรือใจจะกล่าวออกมาว่าใจไม่ได้วุ่นวายใจก็คือใจไม่ใช่ต้องคิดความคิดก็เป็นความคิดเป็นความคิดไปคำว่าใจก็เป็นใจไม่เป็นความคิดใจจริงๆเขาไม่ได้วุ่นวายอะไรความคิดเขาวุ่นวายหรือความคิดเขาก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรดูจริงๆแล้วความคิดเขาก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรความคิดทั้งหมดจะคิดมากคิดน้อยความคิดอันนั้นดับไปทั้งนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดกี่อย่างไม่สามารถนับได้เวลาเราหลับความคิดมีไหมก็ต้องบอกความคิดไม่มีเราจึงหลับเราจึงหลับนี่ความคิดทั้งหมดเป็นความคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเท่านั้นเขาไม่รู้ว่าอะไรสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดมาแล้วดับไปแล้วอะไรวุ่นวายยิ่งว่าความฉลาดของใจไม่พอเอาความคิดมาเป็นใจเอาความคิดมาเป็นใจเอาความคิดมาเป็นใจคิดเรื่องที่ดีก็รุ่งเรืองเพลิดเพลินพอใจคิดที่เรื่องไม่ดีก็ไม่สบายใจนี่ท่านจึงเรียกว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะความคิดเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะความคิดเป็นเหตุทำในความคิดจึงเกิดขึ้นก็เพราะการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความฉลาดของใจในพ่อนี่ใจก็หลงใจที่ไม่ฉลาดพอนั่นนะไปหลงความคิดของเจ้าของเรียกว่าหลงสังขารคิดดีคิดไม่ดีเป็นสังขารทั้งนั้นแต่หากว่าหลงแล้วเกิดปัญหาทั้งนั้นคิดดีก็หลงลุ่มดีๆไปเกิดความพอใจขึ้นมาเกิดความยินดีขึ้นมาแล้วอะไรต่อมีอะไรก็ตามมาคิดไม่ดีอ
็ไปยึดความคิดที่ไม่ดีนั้นถ้าไปยึดขึ้นมาความของไม่ดีก็เป็นยศก็เป็นเรานี่จึงว่าความสับสนความมุ่นวายทั้งหลายเกิดจากใจไปคิดว่าความคิดไปยึดถือว่าความคิดเป็นเราทำให้ใจจึงไปคิดว่าความคิดเป็นเราเพราะใจไม่เห็นใจถ้าหากว่าใจเห็นใจแล้วจะไปยึดว่าความคิดเป็นเราเป็นไปไม่ได้ใจไม่เห็นใจจะต้องไปยึดความคิดเป็นเราทั้งนั้นเพราะความคิดเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างใจถึงจะมีอยู่เป็นตัวเป็นตนแต่ใจไม่สามารถมองเห็นใจที่เป็นรูปร่างตัวตนนั่นได้คำว่ารูปร่างตัวตนนี้เป็นรูปร่างตัวตนในส่วนนามธรรมใจเห็นใจแล้วใจจะไปยึดสังขารเป็นตนนี้ใจเห็นใจแล้วใจจะไปยึดนึกไปคิดไปยึดว่าความคิดเป็นตนนี้ใจเห็นใจแล้วมุ่งไปคิดไม่ไปยึดความคิดเป็นตัวเป็นตนและเรื่องของโลกจะวุ่นวายได้ยังไงคำว่าความวุ่นวายทั้งหมดเกิดจากใจที่ไปยึดความคิดว่าเป็นตัวเป็นตนใจเหตุไม่ไปยึดความคิดเป็นตัวเป็นตนสักแต่ว่าเป็นความคิดเกิดขึ้นเป็นความคิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นแล้วความวุ่นวายจะมาจากไหนนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีปัญญาสอนให้มีสติสอนให้มีปัญญารู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาในการเคลื่อนไหวออกมาเป็นความคิดปัญญาท่านหมายถึงความรู้รอบรู้ชัดว่าความคิดเป็นความคิดปัญญาคือความรู้รอบสังขารสังขารก็คือความคิดอันนี้แหละเอามาความคิดก็คือสังขารสังขารก็คือความคิดในเมื่อรู้แล้วว่าสังขารเป็นของเกิดดับรู้แล้วว่าความคิดสักแต่ว่าความคิดเกิดขึ้นมาเป็นความคิดแล้วดับไปทั้งนั้นแล้วจะกล่าวว่าเป็นเราเป็นใจได้ยังไงความใจไม่ได้ดับเป็นทำไมใจไม่ดับเป็นเพราะใจไม่ได้เกิดใจไม่ได้เกิดใจมาอย่างไหนใจมีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใจตรัสรู้ใจก็คือตรัสรู้ธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นมีมาแต่ไหนแต่ไรจะรู้หรือไม่รู้ธรรมอันนี้มีแล้วนะจึงว่ากิเลสมันไม่ยอมรับนะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะกิเลสมันไปอ้างเพราะอันนั้นเป็นเหตุอ้างเพราะคนนั้นเป็นเหตุอ้างเพราะอะไรเป็นเหตุนั่นโลกมันกำลังจะลุกเป็นฟืนเป็นไฟมันอ้างอะไรอ้างเยาวชนบ้างเป็นเหตุแล้วก็อ้างพระไม่อบรมสั่งสอนประชาชนบ้างเป็นเหตุเกิดมันไม่ใช่ธรรมดานะนักคนฉลาดคนฉลาดบางทีโง่กว่าเกิดก็มากมายคนที่คิดว่าเจ้าของมีสติปัญญามีสติปัญญาบางทีกิเลสมันก็บอกให้คนนั้นคิดอย่างนั้นก็มี
ถ้าหากว่ามีสติปัญญาคิดว่าเจ้าของมีสติปัญญาเพราะกิเลสมันบอกให้คิดอย่างนั้นอันนั้นอันตรายอันตรายแก่เจ้าของเสียผู้เสียคนอันตรายถ้าหากว่าคนที่กิเลสมันบอกว่าเป็นคนฉลาดมากเท่าไหร่อันตรายมากๆทีเดียวในโลกอันนี้ไม่ปลอดภัยคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำใจให้สงบทำใจให้สงบแล้วเห็นใจในเมื่อเห็นใจก็รู้ใจในเมื่อเห็นใจรู้ใจแล้วความคิดเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากนะความคิดเป็นส่วนหนึ่งต่างหากเพราะความคิดเป็นของเกิดความคิดเป็นของดับใจเป็นของที่ไม่ได้เกิดใจไม่เป็นของที่ไม่ดับแล้วความคิดกับใจจะเป็นอย่างเดียวกันได้ยังไงจะเป็นอันเดียวกันได้ยังไงมันคนละอย่างเข้าใจชัดแจ้งอาศัยความสงบพอที่จะรู้จะเห็นแล้วไม่ต้องมีใครไปบอกเรียกว่าสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังรู้เฉพาะและเห็นเองไม่ต้องมีใครบอกเดินก็ทำความสงบรับประทานขับถ่ายก็ทำความสงบอาบน้ำชำระสรีระชำระสรีระด้วยวิธีการใดๆล้างหน้าล้างตาล้างปากล้างไม้ล้างมือทำความสงบได้คือมีสติสำรวมมีสติระมัดระวังสำรวมใจอยู่เรียกว่าทำความสงบจะสงบหรือไม่สงบแค่ไหนเพียงไรเราต้องทำอยู่เสมอการทำกับความสงบเป็นคนละเรื่องถึงจะทำความสงบนั่นแหละแต่การทำเป็นส่วนหนึ่งความสงบเป็นส่วนหนึ่งหาเงินก็เหมือนกันเงินก็คำว่าหามันเป็นคนละส่วนกินข้าวก็เหมือนกันกินแล้วอิ่มมันเป็นคนละเรื่องทำความสงบก็เช่นเดียวกันทำเรื่อยไปเหมือนกับการกินข้าวนะกินเรื่อยไปการกินได้อันหนึ่งความสะเอ็ดอิ่มเป็นอันหนึ่งการทำอันหนึ่งความสงบอันหนึ่งถึงจะทำความสงบก็ช่างกินก็สงบมันเป็นคนละเรื่องจึงต้องทำเรื่อยไปเหมือนกับการแสวงหาเรื่อยไปการกินเรื่อยไปตั้งแต่คำสองคำสามคำสิบคำยี่สิบคำตามแต่ความต้องการของธาตุขันธ์ถ้าอิ่มเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากนะกินก็อิ่มคนละเรื่องถึงจะกินอิ่มก็ใช่หาเงินก็ใช่ทำความสงบก็ใช่ทำก็สงบเป็นคนละลักษณะทำเรื่อยไปนับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตามีสติเห็นโทษเห็นทุกข์ทำไมยังเห็นโทษเห็นทุกข์ล้างยังไงมันก็ไม่แล้วสักทีล้างหน้าล้างยังไงก็ไม่แล้วสักทีตั้งแต่ล่างไม่เป็นโผล่ออกมาพ้นออกมาคลอดออกมาล่างกันไหมเนี่ยก็ล่างไม่เป็นล่างไม่เป็นคนอื่นเขาล่างให้จนกระทั่งล่างเป็น
ล่างจนตายไปแล้วแล้วอะไรไม่แล้วอีกอะไรต่ออะไรไม่แล้วหมดอาบน้ำก็ไม่แล้วกินข้าวก็ไม่แล้วไม่แล้วสักอย่างนี่จงว่ามันเห็นเป็นทุกข์ไปหมดเห็นเป็นภาระไปหมดขันธ์ทั้งหลายเป็นภาระอันหนักนี่มันหนักจริงๆหนักแล้วไม่มีโอกาสที่จะทำให้แล้วไปได้ทำจนตายคนนี้เก่งขนาดไหนเก่งขนาดไหนก็ทำไปแล้วนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าทำแล้วคือทำความสงบของใจให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นมีขึ้นไม่สนก็เรื่องดินเรื่องของเกิดของตายไม่สนก็เรื่องของเกิดของดับใจที่ปล่อยวางของเกิดของดับรู้เห็นชัดของเกิดของดับแล้วปล่อยวางใจอันนั้นทำแล้วปล่อยวางได้ภาระไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้สำรวมใจสอนให้ปฏิบัติใจให้เป็นธรรมขึ้นมาธรรมคือสติธรรมธรรมคือสมาธิธรรมธรรมคือปัญญาธรรมมีสติมีสมาธิมีปัญญาสามารถปลดตื้นสามารถถอนเจ้าของออกให้พ้นให้หลุดสลัดสิ่งที่กองเกิดกองดับกองเกิดกองตายทั้งหลายนี่สลัดให้หลุดคือสลัดให้หลุดที่นี้ที่ในที่นี้หมายถึงประยุทธ์สิ่งนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นจิตเป็นใจนี้จึงให้พากันใส่ใจของเรานี้